are we going to talk about this year? It's not just about what's going on the track. สวัสดีครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบซีรีส์ใน Netflix นะ F1 นะครับมี5ซีซั่นดูจนจบครบทุกซีซั่นเลยสนุกดีนะเขานำเสนอในเรื่องของรถ F1 ได้แบบว่าเออน่าสนใจอ่ะดูแล้วก็ติดตามมาตลอดใครยังไม่เคยดูไปลองชมนะแล้วก็จะเกิดกิเลสแบบผมอย่างเงี้ยพอนั้นเราก็อยากเฮ้ยอยากเล่นเกม F1 บ้างว่ะเกม F1 เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโอ้สมัยเครื่องเกมไฟมีคอมเลยมั้งหลังไฟมีคอมผมว่าน่าจะมีนะอาตาลีก็น่าจะยังเคยมีนะแต่สมัยอาตาลีผมไม่ทันไม่ใช่ว่าเกิดไม่ทันนะไม่ทันได้เล่นนะไม่ทันได้เห็นใครเขาเล่นด้วยแต่ผมเกิดทันยุคนั้นนะก็อ่ะคราวนี้เรามาพูดถึง PC ของเรามั่งภาค PC ผมก็ไปหาดูใน Steam Store นะครับF1 เนี่ยก็จะมีถึงภาค2022แล้วราคาก็เป็นหลักพันเลยนะครับพอเวลาลดราคาก็จะเป็น 6-700 อยู่ดีอ่ะเราก็ไม่กล้าซื้อไงเพราะเกมขับรถนะฮะแล้วยิ่ง F1 เนี่ยคือมันจะเน้นเรื่องสมจริงไงพอมันเน้นเรื่องสมจริงเนี่ยยากแน่ๆเลยเราไม่ไหวแน่ๆนะฮะก็เลยไปหาดูในเว็บ cdkeys.com ได้มาที่ราคา169บาทแต่เป็นภาค2018นะพอผมเอาไปเทียบกับไม่ใช่ไปเทียบไปดูใน YouTube ครับที่เขาเทสดูเฮ้ย2018ก็ไม่ขี้เหร่นะกราฟิกอะไม่ขี้เหร่เลยเออเอามาลองดีกว่ามันก็คงจะเหมือนเราเล่นเกมพวกฟีฟ่าอย่างเงี้ยเวลาอัปเดตก็กราฟิกอัปเดตขึ้นนิดหน่อยคนขับย้ายทีมอะไรทำนองนี้นะนี่คือที่ผมคิดนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอาแค่ภาค2018ก่อนแล้วราคามันแค่169บาทถ้ายากเกินก็ถอยเกมนี้ผมติดตั้งบน micro sd card นะครับแล้วก็ใช้ steam os ในการเล่นส่วนโปรตอนก็ใช้โปรตอนเดิมๆของเครื่องนะครับไม่ได้ปรับแต่งโปรตอนอะไรมาวันนี้จะเทสใน ส่วนของโหมด carrier mode ให้ท่านชมว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มันก็จะให้เราตั้งชื่อตัวละครนะครับผมก็จะตั้งชื่อเนี่ยนะอันตัวละครก็หน้าตาอะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อมากราฟิกผมปรับเป็นไฮทุกอย่างเลยครับเฟรมเรทก็จะวิ่งประมาณ40 30 40นะ60เลยเหรอวะโอ้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้เปิดดู FPS เลยเอา60เลยนะครับ60เฟรม New cars were almost ready to go then and this is okay be wary of the แล้วราว50กว่าเฟรมถึง60เฟรมอันนี้ก็ We could ruin our race if we hit them good luck เริ่มเล่นเลยนะครับมุมมองเลือกได้หลายมุมผมเลือกมุมเนี้ยเกมยากจริงๆครับ
นี่ขนาดเลือกโหมดง่ายสุดแล้วนะอันนี้ปรับมุมมองครับปรับได้หลายแบบ Are you okay? และการชนเนี่ย okay, ก็สมจริงล้อหลุดจริงนี่เปลี่ยนมุมมองครับกราฟิกสวยเลยนะครับอันนี้มุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้ขับยากครับ Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. และที่สำคัญนะอ่ะมันวิ่ง60เฟรมจริงๆเลยที่สำคัญนะเราต้องขับแบบเนี้ยจำนวนรอบเท่าแบบชีวิตจริงเลยอ่ะไม่ใช้คำว่าชีวิตจริงยังไงดีวะหมายถึงว่าเป็นกติกาจริงแล้วกันสมมุติว่ากติกาเนี่ยเขาให้ขับทั้งหมด20รอบแล้วก็ต้องขับแบบเมื่อกี้20รอบจริงๆเลยนะเว้ยแล้วเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิสูงอ่ะคือคุณพลาดไม่ได้เลยอย่างมันก็เหมือนจริงเลยนะเหมือนที่เขาแข่งกันในสนามจริงๆว่าวอกแวกนิดเดียวอย่างเมื่อกี้เห็นนะผมวอกแวกนิดเดียวนี่ข้างหลังนี่ตามจี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแซงเลยคุณเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่นนะฮะผมเลือกความยากง่ายเนี่ยความยากง่ายนะระดับ1โอ้นะ1จากอะไรวะ1จาก10เลยนะเว้ยคือยากสุดอะคือ10ผมเลือก1อะมันมี0ด้วยนะเออนี่ขนาดเลือกมาเป็น1นี่มันยังยากเลยนะครับดังนั้นมันนึกในใจเลยว่าเออ169บาทกูได้ลองก็ถือว่าโอเคแล้วไม่เสียดายมาดูกราฟิกเฉยๆประมาณนี้นะพอเมื่อกี้เล่นแบบงงๆแบบหน้าไปแล้วก็มารีสตาร์ทนะเล่นใหม่นะครับ okay, here we go. ยากจริงๆคุณเปลี่ยนมุมมองมั่งมุมมองนี้แต่กราฟิกมันสวยนะเสียงเครื่องยนต์ก็ทำดีผิดครับเปลี่ยนเอาเดี๋ยวกูได้เปลี่ยนทั้งคันน่ะ You have a lot of wing damage. Box for a new one. เปลี่ยนนานนะเพราะว่าโอ้โหน่าทำThank you.
นำมาเทสให้ชมกันนะครับว่าเกม F1 ภาค2018เล่นได้ลื่นดี60เฟรมสบายๆแบบปรับไฮนะปรับไฮที่ resolution 1280x720นะฮะก็คือ 720p นั่นแหละฮะปรับไฮสบายๆแต่การเล่นเกมนี้นี่แหละฮะมันคือความยากดังนั้นต้องฝึกฝนครับต้องเป็นคนที่ชอบรถ F1 จริงๆคุณต้องขับแบบเมื่อกี้20กว่ารอบหรือ15รอบแล้วแต่ต้องขับแบบเมื่อกี้แล้วพลาดไม่ได้พลาดทีเดียวแม่งแซงปุ๊บๆๆแล้วการชนเนี่ยก็สมจริงคือชนปุ๊บอะไหล่หลุดล้อหลุดสเกิร์ตหลุดสมจริงหมดนะฮะมันก็เป็นความสนุกนะบางคนก็ชอบไงลักษณะนี้แต่อย่างน้องผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งยากจริงๆเลยยอมแพ้นะเป็นเกมอีกเกมนึงที่ผมยอมแพ้เล่นได้ไม่นานนะครับแต่มีเก็บไว้ก็ไม่เสียดายอะไรฮะ170บาทอ่ะตีไป170บาทกับภาคนี้นะถามว่าภาคอื่นภาค2020 2021 2022อะไรพวกเนี้ยภาคใหม่ๆกราฟิกมันก็จะสวยขึ้นนะครับแต่ผมว่าแค่เนี้ยกราฟิกเมื่อกี้ก็สวยแล้วสำหรับจอขนาด7นิ้วบน Steam Deck นะเอาละวันนี้นะก็จะมาเทสให้ดูเนี่ยสั้นๆนะครับกับF1 เพราะว่าก็ไม่รู้จะเทสอะไรให้มันยาวๆถามว่าโหมดมันมีเยอะไหมมันก็มีโหมดให้เราเล่นทั้ง Arcade ทั้งแกนพิกอะไรพวกนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะนะครับแต่เมื่อกี้นะจะเล่นเป็น Career Mode ก็คือโหมดอาชีพนะสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็ไปสมัครเข้าทีมผมก็ไปสมัครเข้าทีม Mercedes นะครับเพื่อที่ไปอยู่กับลุยส์แฮมิลตันนะนั่นเองเอาละฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็มาเป็นแนะนำให้ท่านได้รับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอลักษณะนี้ของน้าก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้าด้วยนะครับแล้วถ้ามันมีโฆษณาขึ้นมาก็รบกวนเป็นไปได้ก็ช่วยดูโฆษณาให้น้าด้วยนะน้าจะได้มีรายได้นะครับแล้วเดี๋ยวเกมอื่นน้าก็จะหามารีวิวประมาณนี้ต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะผมชอบซื้อแบบนี้แหละเกมราคาไม่แพงพยายามหาเกมราคาไม่แพง100 200 300 400ประมาณนี้ไม่ให้เกิน500นะนี่คือผมนะครับเราก็รายได้จำกัดนะ เอาประมาณนี้พอเอาละครับขอบคุณมากนะครับเหมือนเดิมนะครับผมรักพวกคุณทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ